สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่26มีนาคม2561นะคะดิฉันนงวดีถนิมมาและคุณขุนทองรอเสรีวณิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดือนเมษายนนี้นะคะประเทศไทยจะได้รับการจะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะนักธุรกิจมหาเศรษฐีชื่อดังแห่งโลกดิจิตอลนะ บางทีอาจจะบอกดิจิตอลโลกเดียวก็ไม่ถูกแล้วแบบก็กลายมาเป็นนักธุรกิจซึ่งก็เป็นต้นแบบของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆหลายๆคนนะคะนั่นก็คือแจ็คหม่าค่ะข่าวไปๆมาๆไปๆมาๆท้ายที่สุดสรุปว่าเดี๋ยวเขาจะมาแน่นอนแล้วนะคะเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยได้รับการยืนยันนะคะโดยนางเจ้าอิงซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนค่ะก็จะมาคุยกันแน่นอนต้องมีเรื่องที่ว่าไทยอยากจะให้อาลีบาบาเนี่ยเข้ามาลงทุนใน EEC ด้วยครับค่ะพอตอนนี้แจ็คมาก็ดุมแล้วเขาจะมาเมืองไทยหลายครั้งนะปีที่แล้วก็มาแล้วเราก็จะได้ยินข่าวค่ะว่าอยากข่าวว่าจะมาเนี่ยฮะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้มาหรอกบางทีก็เป็นแบบสื่ออาจจะเอาข่าวหรือว่าเขาไปพูดที่นู่นที่นี่หรือว่าเอาเรื่องที่เขาไปพูดมาลงอะไรคือแจ็คหม่าเนี่ยก็เป็นดังอ่ะอาจจะว่าเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรซุปตานะ เป็นซุปตานักธุรกิจซุปตาแล้วก็เป็นอะไรมันก็เป็นหัวหอกทางด้านเศรษฐกิจของจีนนะบางคนก็แซวว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเพราะว่าเป็นผู้แบบเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งแบบเป็นธุรกิจใหม่นะเป็นธุรกิจโลกใหม่นะครับซึ่งจีนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราก็อยากจะดึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะครับเราก็จะได้ยินข่าวของเขาอยู่เนืองๆนะครับจะมาบ้างหรือจะมาพูดจะมาคุยกับนายกบ้างอะไรแบบนี้นะครับค่ะนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คงจะมาแน่นะครับแล้วก็จะส่งแบบว่าจะมีส่งคนที่รับผิดชอบเรื่องอะไรนะอีคอมเมิร์ซมาก่อนอย่างที่ชื่ออะไรที่เมื่อกี้คุณเจ้าอิงคุณเจ้าชื่ออะไรนะชื่อแองเจลคุณแองเจลเจ้าคุณแองเจลเจ้าแล้วก็คุณแจ็คมาก็จะตามมาประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนนะครับจะมาพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาครั้งนี้อันนี้ถ้าตามข่าวก็คือว่าจะมีวาระชัดเจนนะค่ะนะคือจะมาประกาศอะไรเนี่ยความพร้อมของโครงการ Smart Digital Hub CLMVT ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตีความตรงนี้ก็แปลว่าอันนี้ก็จะไม่ครั้งนี้ไม่ได้มามือเปล่าแล้วจะมาประกาศว่าเอาแน่นะจะมาลงทุนอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับทีมคุณผู้หญิงนั่นทีมอะไรนะครับชื่ออีกทีก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นล่วงหน้ามาก่อนนะครับมาเจรจานะครับก็คือแต่จริงๆแล้วอาลีบาบาก็สนใจพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วล่ะนะครับจะเห็นว่าเมื่อไม่นานนี้เขาก็เพิ่มทุนใช่ไหมเพิ่มทุนใน Lazada ซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซที่เขาไปซื้อมาเมื่อสัก2ปีก่อนแล้วก็มีเพิ่มทุนเป็นระยะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่มทุนประมาณ 60,000 กว่าล้านใช่ไหม Lazada นี่ก็เป็นตัวอีคอมเมิร์ซของ Alibaba แล้วก็ส่งคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Alibaba มาเข้ามาดูแลนะครับแล้วจริงๆก็เพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพนะมีการเติบโตอย่างที่รู้ๆกันนะครับแล้วก็ในขณะที่ในเรื่องของการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับก็มีตัวเลขว่ามันเพิ่งจะมีสัดส่วนเพียงแค่ 3% นะครับของสัดส่วนของยอดการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคทั้งหมดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วอาลีบาบาก็มีการลงทุนหลายๆที่นะที่มาเลเซียนะที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีข่าวว่าเอ๊ะแจ็คหม่าไม่มาแล้วไทยอ่ะที่มาคุยกันเนี่ยเขาจะไปลงทุนที่มาเลเซียแทนนะครับก็มีข่าวอย่างว่าเขายังสนใจไทยอยู่ที่มาเลย์ก็เป็นคือเขาก็เข้าไปลงทุนในหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับมาเลย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของระหว่างเมนหลักก็เป็นเรื่องระหว่างมาเลย์กับอาลีบาบาในจีนนะครับอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ก็มีนะมีว่าจะตั้ง Data Center แล้วก็ที่เวียดนาม
ก็มีมีนะครับไทยมีไหมกำลังจะมีคือไทยมีมีลาซาด้าเขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่แต่ยังไม่มีการลงทุนนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะดึงเข้ามาลงทุนนะครับมาตั้งอะไรบ้างนะครับก็มาตั้งเป็นอาจจะมาตั้งเป็นฮับในเรื่องการกระจายสินค้าค่ะนะครับทีนี้ที่เขาจะมาคุยที่จะมาปักธงนอกเหนือจากเรื่องประกาศการลงทุนของอาลีบาบาในเรื่องอีคอมเมิร์ซแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำมาค้าขายเช่นอันนี้คือพูดถึงสิ่งที่อาลีบาบาต้องการเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย4โครงการอันนี้มีก็ประกอบด้วยด้าน SME ไปสู่ดิจิตอลนะครับอันที่2ด้านการเกษตรพัฒนาไปสู่การทำอีคอมเมิร์ซโดยทางอาลีบาบาพร้อมนำโมเดลที่เคยช่วยเหลือรัฐบาลจีนมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรของไทยนะครับอันที่3ก็คือด้านสตาร์ทอัพคือมาส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรและธุรกิจใหม่ๆที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องด้านการท่องเที่ยวค่ะนะครับไม่เข้าใจว่าคงไม่ได้จะโฟกัสเฉพาะเรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบการทำธุรกิจค่ะนะครับคือดู4โครงการที่ทางอาลีบาบาบอกว่าอยากจะเข้ามาทำเนี่ยลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องการเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะออกมาเป็นพี่เลี้ยงให้ธุรกิจเล็กๆในเมืองไทยซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับที่รัฐบาลไทยอยากก็ได้อ่ะเพราะว่าก็อยากจะเข้ามาสอนเรื่องการทำธุรกิจพวกดิจิตอลยุคใหม่ซึ่งพอถามว่าอีคอมเมิร์ซนี่รายใหญ่ก็ต้องอาลีบาบาเนี่ยแล้วดูอย่างเช่นเนี่ย SME ในการไปสู่ดิจิตอลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องว่าด้านการเกษตรก็จะพัฒนาทำอีคอมเมิร์ซทำโมเดลที่เคยช่วยรัฐบาลจีนมาช่วยเกษตรกรภาคการเกษตรไทยแบบเนี้ยคือเป็นลักษณะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงมากเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะมีการเข้ามาทำเป็นเหมือนโกดังเป็นแวร์เฮาส์เก็บสินค้าใช่ไหมคะจัดเก็บสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าเพราะว่านอกจากเขาจะมีอาลีบาบาเนี่ยยังลาซาด้าในประเทศไทยเองเนี่ยลูกค้าก็เยอะเยอะมากเลยแล้วก็ผู้ค้าเองก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นสินค้านี่ก็จะมากมายอาจจะต้องมีการทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าขึ้นมาคือถึงแม้ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซแล้วก็ต้องมีโกดังเก็บของนะครับก็คือเป็นศูนย์กระจายสินค้านั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหมายความว่าอาจจะแบบหมายความว่าครอบคลุมตลาดในเนี่ย CRMVT ก็คือใช้เราเป็นโกดังพวกประเทศเพื่อนบ้านแต่ส่งไปประเทศอื่นด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเวียดนามซึ่งเขาก็มีการลงทุนอยู่นะครับหลักๆก็คงเป็นคนไทยนะเพราะคนไทยนี่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะนะมีตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมว่านี่เรา2เดือนที่ผ่านมานี่ยอดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของคนไทยนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็แฟกเตอร์นึงก็คือว่าการซื้อของออนไลน์ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์ครับซึ่งก็สะดวกแล้วก็ถ้าภรรยาซื้อสามีก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะเวลามาถึงบ้านเนี่ยมาใส่ถุงกล่องมาเธอเวลา deliver มีคนส่งมาถึงบ้านก็ใส่กล่องไม่สามารถเห็นได้ดูก็สายกันไปซะแล้วเพราะว่าซื้อแล้วให้เหมือนเดินไปซื้อตามห้างอ๋อสรุปนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งทำไมยอดซื้อสินค้าพุ่งเฟือออนไลน์พุ่งสูงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเรื่องอีคอมเมิร์ซในแถบเอเชียนี่ก็คึกคักมากใช่เพราะอย่างจะเฉพาะประเทศไทยนี่ก็นอกจากลาซาด้าก็มีอะไรนะJD ใช่ไหม JD ที่มากับเซนทันที่เขาก็ร่วมทุนกันใช่ไหม JD.co.th ก็เป็น JD Central ใช่การนี้ก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะก็เป็นหมาเหมือนกันนะคนละหมาเรือเทนเซ็นเนี่ยเจ้าของแล้วก็ที่ยังไม่มาก็คือรายใหญ่จริงๆของอีกอันของเราคือ Amazon นะ Amazon ก็มาทำอะไรอยู่ที่สิงคโปร์ทำพรามนะชื่อพรามอะไรนี่นะครับจริงๆผมว่าไอ้ที่เราเขาบอกเข้ามาลงทุนเนี่ยมาช่วย SME แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นรูปธรรมจริงก็คือว่าเขาก็ต้องการเอาแพลตฟอร์มของเขามาเนี่ยมาให้เราใช้นะที่บอกพวก SME พวกเกษตรอะไรเนี่ยนะโอเคในแง่หนึ่งก็มาเทรนด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเอาพวกผู้ประกอบการของเราเนี่ย
ที่โอเคว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปเข้าไปสู่แบบอีคอมเมิร์ซอ่ะก็ให้ไปใช้แพลตฟอร์มของเขาพยายามช่วงชิงแพลตฟอร์มกันมันก็เหมือนแบบเหมือน Facebook อ่ะคือ Facebook ก็เป็นแพลตฟอร์มอันนึงนะครับแพลตฟอร์มในการแบบกระจายข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็สื่อต่างๆก็จากเดิมที่มีเว็บไซต์มีอะไรก็Facebook ก็พยายามทำให้ไปใช้แพลตฟอร์มของเขาค่ะนะครับอันนี้คงจะเข้ามาคือพูดให้เป็นรูปธรรมอ่ะที่บอกว่าจะมาช่วยอะไรอ่ะช่วย SME ช่วยภาคเกษตรก็คงทำนองนั้นซึ่งในแง่นึงก็มองเลยว่าเราก็ต้องพึ่งเขาหมดก็ถูกนะครับแต่ในแง่นึงเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นเอาท์เล็ตใหญ่ของธุรกิจนะของโลกด้วยนะครับทุกคนก็ต้องถ้าจะทำมาค้าขายกันยุคนี้ก็ต้องไปอาศัยช่องของเขาอะในการออกทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมว่านี่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างอาลีบาบาเองในแพลตฟอร์มอาลีบาบาซึ่งเขาก็จะมีเว็บอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่คนไทยไปโพสต์ของนะก็อย่างแค่เฉพาะผู้ค้าคนจีนเองก็เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็น่าสนใจมากว่าถ้าเราเข้าไปรวมกลุ่มกับเขาด้วยไปอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันกับผู้ค้ารายอื่นๆจากจีนด้วยหรืออย่างที่อื่นด้วยเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนที่จะทำให้คนยอดขายเนี่ยมันมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะไปแล้วก็จะไปเซิร์ชหาเจอกันไหมหรือเขาจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หนึ่งก็อยู่ที่โปรดักต์ใช่ไหมสองก็ต้องอยู่ที่หมายความว่าตัวผู้ประกอบการเองอะไรเนี่ย SME หลายที่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มอันนั้นซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันก็คงมีเยอะแล้วนะที่ไปอยู่บนนั้นเนี่ยจะหมายความว่าจะมีกลยุทธ์ยังไงที่จะแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นที่เป็นอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยใช่ใช่นะครับก็ต้องหาจุดต่างหาอะไรนะครับค่ะก็รอดูนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยอย่างบ้านเราเองล่าสุดก็มีข่าวมาซึ่งก็คงจะชัดขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างกลุ่ม TCC ของคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีเนี่ยบริษัทหนึ่งบริษัทในกลุ่ม TCC ที่ชื่อว่าบริษัท Adelphos เนี่ยก็จะเข้าไปถือหุ้นตลาด .com อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทส่วนตัวนะที่ลูกคุณเจริญสองคนถือหุ้นอยู่ะนะครับเราสังเกตหลังๆเวลากลุ่มคุณเจริญจะไปลงทุนธุรกิจอะไรก็จะใช้บริษัทลักษณะเนี้ยที่ลูกชายถือหุ้นอยู่นะครับไอ้เช่นที่เขาไปซื้อหุ้นอมรินทร์อะไรแบบนี้ก็ใช้บริษัทในลักษณะนี้ค่ะนะครับไม่ได้เข้าไปในลักษณะว่าเป็นกลุ่มไทยเบฟใช่ไหมคะไม่ใช่เบียร์ช้างไม่ใช่เบียร์ถึงแม้เราจะเรียกว่าเบียร์ช้างไทยเบฟแต่ว่าก็เป็นหมายความเป็นบริษัทส่วนตัวบริษัทเพื่อการลงทุนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวถ้าชัดเจนเนี่ยเราคงจะได้มาคุยเรื่องนี้กันอีกใช่ไหมตลาด .com ซึ่งก็เป็นอีคอมเมิร์ซของไทยอยู่นานแล้วนะตลาด .com ไม่รู้มีคนใช้เยอะป่ะนะก็เห็นคุณทอมของวงในอ่ะของวงในคุณทอมศรีวรกุลซึ่งเป็นเหมือนเป็น founder and CEO ของวงในก็บอกว่าในนั้นมีคนใช้ประมาณ 250,000 รายนะคะแต่ว่าขออภัยค่ะ2,500,000 คนต่อเดือน2,500,000 คนต่อเดือนก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่แย่เลยถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าไม่เทียบนะถ้าไปเทียบกับอย่าง Lazada อย่างเงี้ยระดับ Lazada เขาเป็น 60-70 ล้านคนมวยคนละรุ่นนะต่อเดือนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีคอมเมิร์ซของไทยนะครับซึ่งผมว่าเขาก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเจอยักษ์ใหญ่มาเนี่ยทั้ง Lazada ทั้งอะไรนะ JD ค่ะถูกไหมมี Shopee ของสิงคโปร์เงี้ยซึ่งก็มีจีนถือหุ้นอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง Tencent เนี่ยคุณก็ต้องหมายความว่าต้องหาทางว่าจะสู้กันยังไงถูกไหมต้องปรับตัวอะไรเนี่ยก็ต้องการก็ต้องมีเงินพูดง่ายๆก็ต้องมีพันธมิตรที่มีสายป่านยาวนะครับแล้วผมว่ากลุ่มคุณเจริญเนี่ยก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปโภคบริโภคเยอะนะเบอร์รี่ยุคเกอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็คงต้องการที่จะเข้ามาในอีคอมเมิร์ซอะคือมีแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งไม่ได้เฉพาะขายสินค้าในเครือของตัวเองนะ
แต่ว่าก็หมายความว่าเป็นอีคอมเมิร์ซที่แบบเป็นตลาดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าอะไรอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าจะไปสร้างเองเนี่ยหนึ่งมันช้าไปสองอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นวิธีดีก็คือซื้อเลย ซื้อเลยหรือว่าพูดให้สวยๆหน่อยก็คือร่วมทุน ร่วมทุนกับคนที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะดาวรูปการก็คงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งรู้สึกว่าพรุ่งนี้เขาจะมีแถลงใช่ไหมกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะบริษัทอะไรนะ Adelphos นะครับเขาจะแถลงว่าจะร่วมกันยังไงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าก็เป็นวินวินนะตลาด .com ก็หมายความว่าก็ได้พาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งเรื่องการเงินนะครับผู้ที่ลงทุนรายแรกก็อาจจะได้กำไรคืนไปนะครับส่วนAdelphosก็หมายความว่าก็ได้แพลตฟอร์มทำลูกค้าเข้าถึงแพลตฟอร์มอันนี้ลูกค้ามาแล้วจะไปพัฒนาต่อไปยังไงก็แล้วแต่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวพอเขาแถลงแล้วก็ชัดเจนเดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันอีกนะคะเพราะว่าก็มีความเคลื่อนไหวกันอยู่พอสมควรสำหรับในธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะคะและอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจแน่เลยเรื่องอะไรก็คือเรื่อง Grab กับ Uber Grab กับ Uber เนี่ยล่าสุดข่าวเนี่ยก็ลงเรียบร้อยบอกว่า Grab เนี่ยสามารถเข้าไปดีลแล้วก็ซื้อ Uber ธุรกิจของ Uber ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าน่าจะเป็นดีลธุรกิจออนไลน์ที่มีมูลค่าสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ตัวเลขเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะว่าซื้อกันไปได้ตัวเลขเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้หมายความว่าไงแสดงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยอย่างถ้าเราเป็นลูกค้า Grab หรือเป็นลูกค้าของ Uber อย่างในบ้านเราเนี่ยก็เขาคงจะไปรวมกันอะเห็นบอกว่าเขาต้อง transfer ลูกค้าของทาง Uber เนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Grab ลูกค้านี่ก็หมายถึงทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้ใช้ด้วยนี่นะฮะไอ้นี่ในปลายทางว่าอ่ะเดี๋ยวคงจะต้องเกิดอะไรแบบนั้นแต่ในแง่ธุรกิจโดยรวมเนี่ยหมายความว่าอู้ Uber เขาถอยออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วใช่อันนี้มันก็เป็นนโยบายของ Uber ในระยะ2ปี3ปีมานี้นะก็คือว่าในตลาดที่มันมีการแข่งขันรุนแรงอะไรเนี่ยแข่งกับทั้งแกร็บหรือว่าที่สามารถดูแข่งกับเจ้าถิ่นตลาดท้องถิ่นนะครับตลาดท้องถิ่นนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็พักหลังนี้เขาก็จะใช้วิธีแบบไม่สู้ถอยดีกว่าแล้วก็ไปถือผู้ร่วมกันอย่างในรัสเซียนะครับเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมรัสเซียเขาก็ขายหุ้นทิ้งไปแล้วก็ไปตั้งบริษัทร่วมทุนกับเจ้าถิ่นซึ่งทำไอ้พวกเรียกบริการแท็กซี่บริการพวกอะไรอ่ะขนส่งสาธารณะผ่านแอปเนี่ยยันเด็กก็ไปก็ทิ้งตรงนั้นแล้วก็ขายให้กับคู่แข่งแลกกับการไปถือหุ้น 37% ในบริษัทที่ตั้งร่วมกับคู่แข่งนะครับที่การก็คือที่จีนไหมคะที่จีนนะที่จีนเมื่อปีก่อนหน้านู้นปี16มันชื่ออะไรนะดีดี้ดีดี้ชูชิงดีดี้นี่คือตีวะไม่แน่ใจก็ขายทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ในเซาท์อีสเทียก็จะเป็นถือว่าเป็นรายที่3เป็นครั้งที่3นะครับที่ใช้โมเดลนี้นะครับคือว่าการแข่งขันมันก็รุนแรงก็ขายหุ้นให้ขายกิจการให้กับแกร็บนะครับตัวที่ตัวเองก็เข้าไปถือหุ้นในบริษัทแกร็บที่สิงคโปร์แทนก็จะได้หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะ 27.5 27.5% นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการขาดทุนเยอะนะครับปีที่แล้วขาดทุนไป Uber นะ 4.46 พันล้านเหรียญนะครับแล้วก็เขามีแผนที่จะขาย IPO อ่ะคือเอาหุ้นจดทะเบียนหุ้นขายค่ะหุ้นเข้าตลาดเนี่ยปี2019ก็อาจจะต้องเป็นไปได้ว่าจะต้องอะไรคอนโซลิเดตนะครับทำตัวเลขแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือทั้ง2บริษัทนี้ก็มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันบริษัทซอฟต์แบงค์นะมาซาโยชิซังของญี่ปุ่นซอฟต์แบงค์นี่ก็ทำอะไรนะไอ้โทรศัพท์ต้นเน็ตเวิร์กโทรศัพท์เคลื่อนที่ญี่ปุ่นเลยนะ
NTT Docomo เหรอคะใช่ใช่อันหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของสปรินต์ทำหลายๆอย่างแล้วก็มีเงินเยอะมากก็ตั้งกองทุนเอาเงินไปลงทุนเพราะฉะนั้นซอฟต์แบงก์ก็ต้องก็เป็นผู้ถือหุ้นเยอะอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งใน Grab กับ Uber นะครับผู้ถือหุ้นกันเดียวกันว่าก็เลยคุยกันง่ายหน่อยเรื่องอะไรจะมาปล่อยให้บริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของมาแข่งกันนะก็จัดการให้มันเหลือซะรายเดียวค่ะนะครับรายเดียวนะครับ Uber ก็แทนที่จะมาแย่งตลาดข้างล่างก็ก็ไปเอาผลตอบแทนซะจากการเป็นผู้ถือหุ้นใน Grab ซะนะครับถ้า Grab กำไรคุณก็ได้ปันผลได้อะไรไปด้วยนะครับคอนเซ็ปต์มันจะคงแบบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าสู้กันไปทำไมสู้แล้วเจ็บตัวนะครับเพราะก็ถอยดีกว่าะนะครับก็ขายหุ้นขายกิจการให้แกลบไปก็นี่ก็เป็นจริงๆ Uber นี่เขาเพิ่งได้ CEO คนใหม่มานะคะเพราะว่าตัว CEO คนเดิมซึ่งผู้ก่อตั้งด้วยชื่อนายคลานิกคน Travis Kalanick เนี่ยมีเรื่องเยอะโดนไล่ออกแล้วก็ได้ CEO คนใหม่มาเมื่อสักกลางปีที่แล้วเองชื่อว่านะดาราคอสโรเซฮีเนี่ยก็วันช่วงรู้สึกจะเดือนที่แล้วมั้งคะที่มาเอเชียเนี่ยเขาก็มาบอกว่าคือส่งสัญญาณแล้วว่ากำลังจะถอยแล้วก็อยากเขาพูดว่าอยากจะไปมุ่งเน้นธุรกิจของ Uber ในเอเชียเฉพาะที่อินเดียกับที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นอย่างในเซาท์อีสเอเชียก็มีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเราเนี้ยก็นี่แหละชัดเจนว่าเขาก็ขายไปให้กับทาง Grab นะคะก็เรียกว่าถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าในเอเชียนะคะเรื่องเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยธุรกิจในยุคใหม่เนี่ยคึกคักมากเลยแต่ก็สู้กันหนักสู้กันหนักค่ะแล้วคราวนี้หมดเวลาแล้วบิสไลฟ์ลาไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ